สวัสดีค่ะจอยก็มาบ้านย่าเนาะมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วจ้ะมาจอยมาดูสามีวิ่งเนาะก็อันนี้บ้านย่าจ้ะในครัวเนาะจอยก็นั่งคุยในครัวบ้านย่าเขาก็จะมีอย่างที่เห็นนี่จ้ะเดี๋ยวจอยพาเดินดูเนาะเดินดูในแค่ครัวกับห้องรับแขกพอเนาะนะจ้ะครัวบ้านย่าเขาก็จะตกแต่งของแกแบบนี้เนาะแกก็จะมีเครื่องเทศเดี๋ยวจอยให้ดูแกก็จะมีเครื่องเทศของแกจ้ะมีทุกอย่างของแกเนาะย่านี่จ้ะแกก็จะมีของแกอย่างนี้จ้ะหม้อหายอะไรแกก็จัดเรียงของแกเนาะเพราะแกก็เพิ่งกลับมาบ้านด้วยแกก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายเพราะว่าแกไปค้างบ้านลูกเลี้ยงจ้ะอันนี้ครัวบ้านย่านะอันนี้เป็นเตาจ้ะแต่หลายคนอาจจะอยากจะรู้เนาะว่าเตาใช้ยังไงเตาบ้านย่าเนาะเขาก็จะมีไฟเนี่ยจ้ะเนี่ยไฟถ่านอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยบ้านย่านะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยจ้ะเขาก็จะมีเตาอย่างเงี้ยนะจ้ะอันนี้ถ่านเนาะเอาไว้ทําความร้อนนะอันนี้ไว้ทําความร้อนในบ้านอันนี้ก็ที่อบจ้ะเตาอบแกนะเนี่ยเตาอบจ้ะแบบสมัยโบราณนะอันนี้คือมีถ่านไฟแดงเลยเนี่ยจ้ะเตาถ่านแกเนาะอันนี้ก็จะเครื่องอะไรของแกได้หลายอย่างแต่จะไม่เปิดของแกเนาะอันนี้หินจ้ะก้อนหินอันนี้ก็จะเป็นหินที่แกใช้จ้ะเป็นหินเป็นถ่านนะนะพูดผิดโทษทีนะเป็นถ่านที่ใช้จ้ะเป็นถ่านที่ถ้าก่อหุงต้มอันนี้ก็จะเป็นเอาไว้ใส่ไอ้พวกหม้อต้มเหมือนเตาอะไรจ้ะหม้อนะเอาไว้ต้มผักต้มอะไรผักแต่วางกระทงกระทะอาจจะนี่ก็เหมือนกันนะบ้านย่าเขาก็จะเหมือนเตาแก๊สบ้านจอยเหมือนเตาแก๊สเหมือนเตาไฟฟ้าจ้ะแต่เขาใช้ถ่านที่บอกเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ที่จอยให้ดำดูอย่างเงี้ยจ้ะเนาะแล้วก็แกก็จะมีกาน้ำร้อนแล้วแกก็จะมีอันเนี้ยท่อระบายควันจ้ะนะท่อระบายควันแกก็จะจัดแบบง่ายๆของแกเนาะอันนี้ก็ไมโครเวฟแล้วก็เป็นไอ้เตาอบได้จ้ะแกก็จัดย่าแกจัดของแกสวยอยู่นี่จ้ะตาช่างสมัยโบราณของย่านี่ตาช่างสมัยโบราณของย่าด้วยแล้วส่วนใหญ่เนาะจอยจะก็จะมานั่งห้องเนี้ยถ้าหน้าร้อนนะจอยก็จะมานั่งห้องเนี้ยจ้ะแต่ร้อนนี้มันหนาวห้องนี้เนาะจ้ะแกก็จะเก็บแกชอบทำอะไรกระจุกกระจิกของแกนี่จ้ะไม้มาแกก็ห้อยไปประเทศอินเดียประเทศไทยแกก็จะได้มาทุกอย่างของแกโซฟาต้นไม้จอยก็ให้แกมาอันนี้ตรงนี้ที่ว่าจอยชอบมานั่งดูนกนะวิวตรงเนี้ยเนี่ยจอยชอบมานั่งดูนกจ้ะบางทีนกทั้งไก่ป่าอะไรเงี้ยนี่ก็ห้องรับแขกจ้ะคนไปตรงนี้ห้องรับแขกห้องนั่งเล่นเนี่ยจ้ะเนาะห้องนั่งเล่นของแกก็จะมีกระจุกกระจิกอะไรของแกนั่นแหละแต่ฝั่งนึงไม่ต้องดูของแกหรอกอันนี้เตาจ้ะเตาเหมือนเราทำความร้อนอะที่ไว้ก่อไฟผิงอะนะเนี่ยไม้จ้ะไม้ที่ต้องใช้ได้จ้ะนอกบ้านก็ตรงนู้นอันนี้ก็เป็นที่ที่นั่งเล่นของแกอีกที่จ้ะแบบบ้านใครก็แบบคนละสไตล์เนาะมันก็คนละสไตล์กันนะเนาะจอยคันถึงคอจอยไหมเนาะสไตล์ใครสไตล์มันเนาะเพื่อนๆเนาะของญาติจอยก็จะสไตล์อย่างนี้เนาะบ้านญาติจอยชอบอย่างนี้อยู่จอยชอบอะไรแบบมันไอ้นี่ดีอยู่เยอะดีแต่มันก็ดูแลยากอะจ้ะพูดถึงนะสำหรับจอยแล้วอะจ้ะเนี่ยต้นไม้แกก็ปลูกของแกอันนี้ต้นนี้นานแล้วตั้งแต่จอยมาอังกฤษจอยก็เห็นแกมีตลอดแกชอบทำอะไรกระจุกกระจิกของแกจ้ะจัดแบบกระจุกกระจิกนุ่งนิ่งของแกเนาะ
โอเคจ้างั้นก็แค่นี้เนาะให้ดูแค่นี้แหละจากคลิปนี้ก็ไว้ดูกันคลิปต่อไปเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะโอเคจ้าบ๊ายบาย